เลยนะหนึ่งสองสามสูตรแก้โรคคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายนะเดี๋ยวยกมายกมือด้วยนะรอบนี้นะอีกรอบหนึ่งครับเริ่มสูตรแก้โรคคือใจไร้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายขอบคุณครับอ้าวเรามาดูอันต่อไปนะสูตรแก้ทำใจให้หายโรคเร็วเนี่ยนะอย่าเร่งผลนะอย่าเร่งผลเนี่ยนะคนเราถ้าเราเร่งผลมากๆเนี่ยมันใจร้อนอ่ะใจร้อนเนี่ยมันจะทุกข์ใจกลัวจะไม่ได้เร็วกลัวจะได้ช้าถ้ากลัวเนี่ยนะมันจะก่อโรคมันจะหายช้าหรือไม่หายนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแลตัวเองเต็มที่แล้วนี่เราจะพิจารณาว่านะหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนช่างหัวมันนะลองดูนะเดี๋ยวเอาไปพร้อมกันเลยนะอ่านคำว่าอย่าเร่งผลคือนะยกมายกมือด้วยเนาะจะได้รู้สึกออกกำลังกายไปด้วยเข้มแข็งเข้มแข็งไปด้วยนะเอาเริ่มอย่าเร่งผลคือหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนช่างหัวมันเข้าท่าเอาขออีกรอบหนึ่งเริ่มอย่าเร่งผลคือหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้หายตอนไหนช่างหัวมันนี่แหละนะทำใจให้ได้อย่างเงี้ยนะแล้วมันจะเบาใจนะมันหายตอนไหนช่างว่ามันจะเบาใจพอใจเราเบาเนี่ยนะใจสบายใจเบาเนี่ยโรคมันจะลดลงนะครับเราทำควบคู่กับสมดุลเย็นเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นหายโรคเร็วนะดีนะเอาค่อยๆฝึกไปนะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ท่องไม่ได้เลยนะหายเร็วก็ได้หายช้าก็ได้หายตอนเป็นก็ได้หายตอนตายก็ได้ท่องไม่ได้เลยนะจำได้แต่หายตอนไหนช่างหัวมันก็เอาอันเดียวนี่ก็ได้จำได้หมดก็เอาหมดเลยนะสาธุจำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะเดี๋ยวค่อยๆคุ้นๆไปแล้วเวลาเจ็บป่วยไม่สบายนะเดี๋ยวค่อยดูนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะธรรมะเหล่านี้จะเข้ามาในใจพี่น้องถ้าพี่น้องค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆเข้ามาในใจเวลาเอามาใช้เนี่ยมันมหัศจรรย์นะโรคมันจะลดลงเร็วอันนี้โรคลดลงเร็วเลยแหละนะอย่างมหัศจรรย์เลยแล้วเราก็ทำควบคู่กับสมดุลร้อนเย็นไปนะหรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบายไปเนี่ยมันจะรักษาโรคได้ดีนะครับอ้าวต่อไปนะอันสุดท้ายช่วงนี้นะอย่ากังวลนะอย่ากังวลเนี่ยคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวาดอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดนะล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดนะสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนะดีที่ทำได้ไม่วิวาทก็คือเส้นทางทำดีนั้นนะไม่ปิดกั้นเกินไม่ฝืดฝืนเกินไม่ลำบากเกินไม่ทรมานเกินไม่เสียหายเกินไม่แตกร้าวเกินไม่เสี่ยงเกินนะอันเนี้ยแต่ดีไหนที่มันเป็นไปไม่ได้นะเวลานั้นนะมันจะวิวาทะมันจะวิวาทมันจะวิวาทกับร่างกายกับเหตุการณ์กับคนกับเหตุการณ์ต่างๆคือมันนี่แหละมันจะลำบากมันกิลมัฏะมันทรมานเกินหรือมันสปายะมันไม่เหมาะควรนะเส้นทางทำดีมันจะปิดกั้นเกินฝืดฝืนเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกร้าวเกินเสี่ยงเกินอันนี้เราก็อย่าเพิ่งทำมันยังไม่ใช่ดีที่ควรทำแต่ดีไหนที่อยู่ในสภาพนาเส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้อันนี้เรียกว่าดีที่ควรทำเรียกว่าดีที่ไม่วิวาทนะไม่กิลมัฏะนะหรือเรียกว่าสปายะที่เหมาะควรก็เป็นสภาพที่ไม่ปิดกั้นเกินไม่ฝืดฝืนเกินไม่ลำบากเกินไม่ทรมานเกิน
ไม่เสียหายเกินไม่แตกราวเกินไม่เสี่ยงเกินนะถ้าเราทำไปมันก็จะดีนะอันนี้นี่แหละเราทำดีที่ทำได้ไม่วิวาทอย่างรู้เพียงรู้พักให้ดีที่สุดนะล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดคือเราไม่ต้องไปยึดว่ามันจะได้แค่ไหนมันได้เท่าไหร่ก็ตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตได้เท่าไหร่เราก็พอใจเท่านั้นเราไม่ต้องไปอยากได้มากกว่านั้นเราก็จะไม่ทุกข์นะซึ่งดีที่เราทำนั้นจะให้ผลในปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปพบชาติอื่นๆสืบไปอีกส่วนหนึ่งนี่พุทธเจ้าก็ตัดอย่างนี้นะเพราะงั้นล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดเรามุ่งหมายให้เกิดดีที่สุดแหละแต่มันได้เท่าไหร่ตอนนั้นก็พอใจเท่านั้นก่อนไม่ต้องไปยึดว่ามันจะได้แค่ไหนเราพอใจเท่าที่มันเป็นไปได้ก่อนคราวหน้าเราก็ค่อยทำต่ออีกนะเมื่อมีจังหวะอีกก็ทำต่ออีกไปเรื่อยๆแล้วพอใจเท่าที่เป็นไปได้ไม่ต้องไปยึดว่ามันจะได้แค่ไหนกุศลเรากุศลคนในโลกมีกันเท่าไหร่ได้เท่านั้นก่อนได้เท่านั้นก่อนมีวิบากร้ายก็ชดใช้ไปก่อนนะมันยังมีร้ายแง่นั้นเชิงนี้อยู่รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะได้แค่ไหนอย่างไรนะสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะเดี๋ยวยกมายกมือไปด้วยเลยนะจะได้แข็งแรงด้วยนะเริ่มอย่ากังวลคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวาทอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนี่แหละนะเนี่ยดีที่สุดอ้าวอีกรอบนึงอีกรอบนึงอันนี้สุดท้ายแล้วอ้าวเริ่มอย่ากังวลคือทำดีที่ทำได้ไม่วิวาทอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนี่แหละนะเราพยายามลองดูนะชั่วอย่าไปทำทำแต่ดีที่ทำได้ไม่วิวาทนะอย่างรู้เพียรรู้พักให้ดีที่สุดแล้วก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุดมันได้เท่าไหร่จังว่ามันเราพอใจเท่าที่ได้ได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นนี่แหละสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนะเพราะได้เท่าไหร่นั่นเป็นกุศลที่ได้ณเวลานั้นส่วนที่ยังไม่ได้เป็นวิบากร้ายต้องชดใช้กับรับไปรับไปหมดไปนะแล้วดีที่เราทำนอกจากจะให้ผลในปัจจุบันนั้นแล้วเนี่ยเขายังจะให้ผลในช่วงเวลาต่อๆไปในชาติอื่นๆสืบไปด้วยเขาจะให้ผลตอนไหนก็ช่างเขานี่แหละเราก็จะสุขสบายใจไร้กังวลที่สุดนะครับนี่เป็นเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วนะค่อยๆไปฝึกเอานะค่อยๆไปฝึกเอานะจริงๆมันยังมีอีกอันนึงนะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วอันนี้อาจารย์อ่านให้ฟังกันละกันนะแต่วันหน้าจะมาอธิบายว่าจะปฏิบัติมีรายละเอียดยังไงนะวันหน้าจะมาอ่านให้ฟังวันหน้าจะอธิบายให้ฟังแต่วันนี้นี่จะอ่านให้ฟังก่อนนะเทคนิคทำใจให้หายโรคเร็วอีกอย่างนึงนะปิดท้ายนี้แล้วก็เดี๋ยวไปทานอาหารกันนะครับแล้วก็มาเรียนต่อภาคค่ำนะอันนี้อยู่ในบททบทวนธรรมข้อที่26เมื่อกี้นี้อยู่ในบททบทวนธรรมข้อที่27นะที่อ่านไปแล้วที่พี่น้องร่วมกันกล่าวเปล่งกล่าวออกมานะอันนั้นอยู่ในข้อที่27อันนี้อยู่ในข้อที่26ในบททบทวนธรรมนะการพิจารณาเพื่อปราบมารคือความกลัวเวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้ายจะทำให้ดับทุกข์ใจทุกข์กายและเรื่องร้ายได้ดีที่สุดคือทำใจว่าโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วนะก็คือวิบากที่เราเนี่ยโรคหรือเรื่องร้ายที่เราได้รับเนี่ยรับเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นแหละนะเนี่ยโชคดีอีกแล้วร้ายหมดอีกแล้วรับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มนะเจ็บก็ให้มันเจ็บปวดก็ให้มันปวดทรมานก็ให้มันทรมานตายก็ให้มันตายมันก็ต้องรับสุดสุดเรามันจะได้หมดไปสุดสุดเราจะได้เป็นสุขสุดสุดนะเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป
ไม่มีอะไรเป็นของใครจะทุกข์ใจไปทำไมไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจเบิกบานแจ่มใสดีกว่านะอ้าวเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้รายละเอียดกันไม่แน่นะบางท่านฟังแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะมีปัญญาก็ไปใช้ได้เลยเดี๋ยววันหน้าค่อยมาฟังรายละเอียดว่านามีรายละเอียดอย่างไรถึงได้กล่าวคำนี้ออกมาแต่บางท่านมีปฏิภาณก็จะเข้าใจแล้วล่ะอ๋อจริงๆอ่ะเรารับเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นเราจะไปกลัวอะไรแล้วใช่ไหมเราก็ไม่กลัวเราดูแลตัวเองให้ดีที่สุดมันเกิดอะไรดีแล้วก็พอใจไอ้ที่ไม่ดีก็กล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเพราะมันยังเป็นวิบากร้ายต้องชดใช้รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นเราก็จะผ่องใสไร้กังวลแล้วโรคมันจะลดลงเร็วจากนั้นเราก็ทำสมดุลร้อนเย็นควบคู่กันไปพร้อมกับทำความดีเราทำดีไหนทำได้เราทำไปสมดุลร้อนเย็นไหนทำได้เราทำไปร่วมกันไปก็จะทำให้เราแข็งแรงได้เร็วที่สุดนะทั้งใจไร้ทุกข์ทั้งใจดีงามทั้งสมดุลร้อนเย็นนะเขาจะทำให้ชีวิตแข็งแรงนะเดี๋ยวในตอนภาคค่ำนะภาคประมาณโมงเย็นโดยประมาณนะเราก็จะมาเรียนรู้การวินิจฉัยภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลนะกันต่อไปนะรวมทั้งเนื้อหาอื่นๆที่สำคัญสำคัญนะที่จะมาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะละช่วงนี้นะ5 โมงเย็นแล้วหมดเวลาช่วงนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ทุกท่าน